ชื่อว่าเปียโนหลังงามรุ่น C6F นะคะจากปี1992ถ้าใครเป็นแฟนเพลงของเซอร์เอลตันจอห์นต้องตื่นเต้นแน่นอนเลยค่ะเพราะนี่เป็นเปียโนคู่ใจนะคะใช้ในการฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมตัวก่อนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเสมอมาจนถึง Farewell Yellow Brick Road ซึ่งเป็นทัวร์คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายในชีวิตการแสดงของเขาค่ะนี่คือส่วนหนึ่งในงานประมูลของใช้ส่วนตัวของเอลตันจอห์นนะคะจัดขึ้นโดยสถาบันประมูลคริสตี้ต้องบอกว่างานนี้ค่ะแฟนเพลงของนักร้องดังไม่ควรพลาดเลยเพราะว่ามีไอเทมในตำนานของเอลตันจอห์นมาให้จับจองกันมากมายนะคะแน่นอนเลยเรื่องของแฟชั่นค่ะรองเท้าบูทส้นตึกนะคะที่มีตัวอักษร E และ J ติดไว้เสื้อผ้าสวยๆที่เคยสวมใส่ขณะทำการแสดงรวมถึงค่ะรถยนต์คลาสสิกของเขาก็มาด้วยนะคะไม่บ่อยนะค่ะที่เราจะได้เห็นเอลตันจอห์นนำของใช้ส่วนตัวมาเปิดประมูลหากไอเทมต่างๆกว่า900ชิ้นที่นำมาให้แฟนๆได้สู้ราคากันก็ล้วนแต่อยู่ในคฤหาสน์สุดหรูนะคะในแอตแลนตาที่เขาขายไปแล้วนั่นเองค่ะซึ่งเป็นของที่แต่ละชิ้นเนี่ยนะคะหายากจริงๆค่ะแล้วก็ยังสะท้อนถึงรสนิยมความคิดของนักร้องดังด้วยนะคะทางสถาบันประมูลคริสตี้คาดการเอาไว้ว่าไอเทมของเอลตันจอห์นน่าจะทำเงินได้มากกว่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งก็มากกว่าขั้นต่ำที่เขาตั้งกันไว้ถึง10ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะIn his living room overlooking the wonderful vista of Atlanta and it was at this piano that he often rehearsed for both Aida and